สวัสดีค่ะติรวุฒิกฤตอนุพันธ์นะคะประจำที่19พฤศจิกายน2561นะคะวันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าประเด็นที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อทิศทางการลงทุนของสินทรัพย์ทั่วโลกนะคะคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของแถลงการณ์ของประธานเฟดนะคะนายเจอโรมพาวเวลที่ดูเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยจะมีโทนที่เปลี่ยนไปมีความเป็นโดวิชมากขึ้นนะคะเมื่อมองในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายตรงนี้เนี่ยนะคะที่ระบุว่าดูเหมือนว่าจะใกล้นิวทรัลมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็ดูจะสอดคล้องกับความเห็นของรองประธานเฟดที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ทำให้นักทุนเนี่ยมองคาดการณ์ในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยดูจะมีการเร่งตัวน้อยลงนะคะส่งผลให้เป็นแรงกดดันกับตัวดอลลาร์สหรัฐในเชิงออดค่านะคะแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของตัวตลาดหุ้นนะคะมีการตอบรับในเชิงบวกดาวโจนส์นะคะพุ่งขึ้นกว่า600จุดนะคะในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคเช้านี้ก็เปิดบวกตามกันนะคะโดยมีความคาดหวังในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนต่างชาตินะคะว่ามีโอกาสจะไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นภูมิภาคแล้วก็ตลาดบ้านเรานะคะอย่างไรก็ตามเราคงต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับแรงซื้อของนักทุนต่างชาติว่าจะมีกลับเข้ามาจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่ยังเป็นแรงหนุนกับตลาดให้ปรับตัวขึ้นมาในสัปดาห์นี้ก็คงเป็นนักทุนในกลุ่มสถาบันนะคะที่ซื้อติดต่อเนื่องกันมากว่า5วันแล้วประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาทนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนในช่วงปลายสัปดาห์สำหรับการประชุมนอกรอบในช่วงของ การประชุม G20 นะคะแล้วก็ในส่วนของการประชุมโอเปกนะคะที่จะกำหนดทิศทางของตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกยังถือเป็นความแน่นอนที่รออยู่ข้างหน้านะคะส่งผลให้เรามองว่าการแข่งตัวขึ้นของตลาดจะถูกถ่วงด้วยความไม่แน่นอนของปัจจัยทั้งสองตัวนี้นะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้แม้ว่าเรามองมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะแต่ว่าก็ให้เข้าเปิดลองบริเวณ1089จุดนะคะแล้วก็ Stop Loss สำหรับ S50Z18 ถ้าว่าหลุด1085นะคะส่วนการเก็งกำไรระหว่างวันเทรดดิ้งลอง1089ถึง1105จุดนะคะส่วน Go Future นะคะ Go Online Future เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะปิดไปที่แบบ 1216.20 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะแต่ต้องบอกว่ารัวราคาทองคำสปอตนะคะหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นนะคะตามแรงหนุนในเรื่องของดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงรับแถลงการของประธานเฟดที่ออกมาในเชิงโดวิชนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยขึ้นไปใกล้ระดับ 1,230 เหรียญต่อออนซ์นะคะแต่ว่าเช้านี้ย่อตัวกลับลงมาแถวระดับ 1,221 เหรียญต่อออนซ์นะคะส่งผลให้ตัวราคาโกลด์ฟิวเจอร์ในบ้านเราวันนี้เนี่ยมีลุ้นในทางฟื้นตัวขึ้นนะคะตามในส่วนของตัวราคาทองคำสปอตนอกจากนี้เองเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ออกมาล่าสุดก็ดูเหมือนจะอ่อนแอลงนะคะตัวเลข GDP ไตรมาส3นะคะออกมาระดับ 3.5% นะคะก็เรียกได้ว่าทรงตัวจากประมาณการครั้งก่อนนะคะจากที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 3.6% นะคะส่วนตัวเลขขายบ้านใหม่ของสหรัฐนะคะปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการณ์นะคะตรงนี้ก็ยิ่งเป็นแรงกดดันกับตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนคืนนี้ติดตามเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อ PCE นะคะก็ถ้าหากว่าชะลอลงนะคะจะยิ่งกดดันดอลลาร์สหรัฐในเชิงอ่อนค่าแล้วก็หนุนทองคำในทางฟื้นตัวขึ้นต่อนะคะก่อนที่จะถึงการประชุม G20 ซึ่งนักทุนก็เฝ้าติดตามดูว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยจะกำหนดทิศทางของราคาทองคำในระยะถัดไปอย่างไรนะคะแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่จะเข้าถือสินทรัพย์ที่มองว่ามีความปลอดภัยนะคะตรงนี้ก็ยังมีเข้ามาอยู่ส่วนหนึ่งทำให้เรามองว่าการเข้าเทรดดิ้งลองระหว่างวันในกรอบ1218ถึง1230เนี่ยสามารถทำได้ใน GOZ18 นะคะส่วนการเล่นรอบนะคะ Open Long 1221นะคะ Target 1230 Stop Loss 1217ค่ะส่วน Block Trade Corner วันนี้หุ้นแนะนำได้ค่ะMajor CSG Top SPCG และ TVO ซึ่งติดเข้ามาในฝั่ง Bullish นะคะส่วนฝั่ง Bearish ได้แก่ True K Bank แล้วก็ TU นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับกลยุทธ์อนุพันธ์ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ